Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สว.วันชัยเชื่อบิ๊กป้อมเหมาะนั่งนายกรัฐมนตรีหากบิ๊กตู่มีอันเป็นไปเหตุประสานความร่วมมือได้ทุกฝ่ายวันที่4พฤษภาคม2565นายวันชัยสอนสิริสว.โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ทนายวันชัยสอนสิริว่าด้วยจะนายกคนนอกหรือนายกคนสำรองตามรัฐธรรมนูญ272อะไรก็เกิดขึ้นได้ระบุว่าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีอันเป็นไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเช่นลาออกหรือถูกโหวตไม่ไว้วางใจหรือศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนายกรัฐมนตรี8ปีในระหว่างนั้นจำต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยหลักแล้วต้องเอานายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อก่อนถ้ามาโหวตในรัฐสภาแล้วใครได้คนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแต่ถ้าโหวตแล้วยังไม่ได้ทีนี้จึงจะต้องใช้ก๊อก2หานายกรัฐมนตรีคนนอกที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรหมอชลน่านนายพิธานายวราวุฒิหรืออุ้งอิ๊งหรือจะเป็นบุคคลอื่นใดก็ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนคือ 1. สมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ครึ่งหนึ่งจำนวน363คนเข้าชื่อเสนอต่อนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาขอให้มีมติเอานายกรัฐมนตรีคนนอก 2. จากนั้นประธานต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อขอมติถ้าได้มติเสียง484เสียงถือว่าที่ประชุมต้องการให้เอานายกคนนอกและ 3. ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนที่ส.ส.จะเสนอชื่อใครเป็นนายกจะเป็นพลเอกประวิตรหรือใครก็ได้ตามที่ว่ามานั้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ดูหน้าดูตานายกสำรองหรือนายกคนนอกเท่านั้นที่เห็นในขณะนี้ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนพลเอกประวิตรก็ดูเหมือนจะเห็นเด่นชัดที่สุดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีส.ส.จำนวนมากในระดับหนึ่งทั้งสามารถจะประสานความร่วมมือกับพรรคการเมืองเล็กและใหญ่ได้พรรคไหนไม่ร่วมก็ให้เป็นฝ่ายค้านไปเรียกว่าเป็นรัฐบาลประสานความร่วมมือเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญเฉพาะกิจนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยความสมานฉันท์ร่วมกันทุกฝ่ายแม้ว่าจะมีคนนอกคนอื่นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่มีความพร้อมไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาเหมือนพลเอกประวิตรดังนั้นกระแสข่าวเรื่องนายกสำรองหรือนายกคนนอกตามรัฐธรรมนูญ272จึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรส่วนจะได้เป็นจริงหรือไม่ก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตนายวันชัยระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ